เอาไปที่จังหวัดบึงกาฬอีกครั้งหนึ่งกันแล้วกันนะครับท่านปลัดกระทรวงพาณิชย์ก็ลงพื้นที่ดูการปลูกข้าวไรเบอรี่ที่นั่นด้วยนะครับค่ะนางสาวชุติมาบุญญประพัฒน์นะคะปลัดกระทรวงพาณิชย์ค่ะก็พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์และสื่อมวลชนลงไปเกี่ยวข้าวไรเบอรี่ในแปลงนาข้าวไรเบอรี่บ้านพรมงคลหมู่ที่12ตำบลชุมพรชมพูพรอำเภอศรีวิไลนะคะจังหวัดบึงกาฬตามโครงการข้าวไรเบอรี่อินทรีย์เพื่อเตรียมเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในปี2559นะคะพร้อมกับการเปิดศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์กลุ่มข้าวไรเบอรี่วันเล่อู่คำบึงกาฬนะคะที่บ้านอู่คำหมู่ที่7ตำบลศรีวิไลอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬค่ะก็มีนายพงศักดิ์ปรีชาวิทย์ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬส่วนราชการและเกษตรกรกลุ่มข้าวไรเบอรี่ให้การต้อนรับค่ะครับนางสาวชุติมาบุญญประพัฒน์ปลัดกระทรวงพาณิชย์นะครับท่านก็บอกว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับเพื่อนำสื่อมวลชนจากส่วนกลางลงพื้นที่ดูการปลูกข้าวไรเบอรี่อินทรีย์ของเกษตรกรนะครับเพื่อให้เห็นแปลงนาที่ปลูกข้าวไรเบอรี่อย่างแท้จริงนะครับเรียกว่ามาสัมผัสที่พื้นที่จริงเลยทีเดียวแล้วก็ร่วมเกี่ยวข้าวตามกิจกรรมนี้ด้วยนะครับภายใต้แคมเปญรักใครให้ไรเบอรี่นะครับนอกจากนี้ก็ยังได้นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์กลุ่มข้าวไรเบอรี่วันเล่อู่คำนะครับพร้อมเปิดศูนย์การเรียนรู้อย่างเป็นทางการโดยศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าวนี้ก็กลุ่มเกษตรกรข้าวไรเบอรี่อู่คำได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเกษตรกรที่สนใจแล้วก็ใช้เป็นที่ทำงานของกลุ่มด้วยโดยเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์นะครับภายในศูนย์ยังมีห้องอบรมทางวิชาการมีการจำลองแปลงนาข้าวไรเบอรี่นะครับมีการปลูกผักสวนครัวและก็เป็นสถานที่บรรจุแล้วก็แปลรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวไรเบอรี่ของกลุ่มในปัจจุบันกลุ่มข้าวไรเบอรี่วันเล่อู่คำบึงกาฬนี่ก็นอกจากจะจำหน่ายข้าวไรเบอรี่แล้วก็ยังมีการเพิ่มมูลค่าของข้าวไรเบอรี่ด้วยนะครับครับ